สวัสดีครับวันนี้ร้านซาเบิ้ลจะมาเปิดการขาย Yamaha T-Max 530อันนี้เป็นรหัส DX นะครับก็คือเป็นรุ่นท็อปสำหรับโฉมนี้เลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์มากๆไฮไลท์มากๆเนื่องจากอะไรคือเป็นรถเดิมๆเอ๊ะเดิมแล้วมันจะไฮไลท์ตรงไหนต้องบอกว่ามันเป็นรถเดิมที่วิ่งน้อยมากๆนะครับคันนี้รถปีคศ2018จดปี2018นะครับในเล่มลงเลยนะครับว่าเป็นรุ่นปีคศ18นะครับไม่ใช่รถปี17นะครับคันนี้เป็นสีดำด้านนะครับเป็นสีดำเดิมทั้งคันนะครับรถสวยมากนะครับโชคเป็นสีทองนะครับต้องบอกว่าคันนี้วิ่งน้อยจริงๆนะครับรถ4ปีเนี่ยวิ่งแค่พันต้นๆเท่านั้นเองนะครับผมให้ดูสภาพภายนอกรอบคันกันก่อนดีกว่านะครับรถเนี่ยผมต้องบอกว่าตัวสีเองเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะครับสีไม่มีริ้วรอยสวยนะครับนี่ยางนี่ขนยางยังอยู่นะครับยางยังใหม่กิ๊บเลยนะทะเบียนลูกค้าไม่ได้ให้นะครับเพราะทะเบียนลูกค้าบอกว่าซื้อมาเกินครึ่งแสนเพราะฉะนั้นทะเบียนลูกค้าเอาไปใส่คันใหม่นะครับทะเบียนไม่ได้ให้กำลังทำเรื่องสลับอยู่รถมือเดียวในเล่มนะครับรถมือเดียวในเล่มเจ้าของเดียวเลยนะครับคันนี้กิ๊บจริงๆอ่ะเนี่ยผมพยายามจะหาตำหนิที่สีรถนะไม่มีเลยแม้กระทั่งบางท่อเนี่ยปลายท่อเสียเนี่ยมุมเนี่ยไม่มีรอยเลยนะครับพักเท้าสวยๆนะครับรถไม่มีล้มเหมือนแล้วนะครับรถเล็กใหม่ขนาดนี้ผมไปดูภายในข้างล่างนะมันใหม่มากจริงๆนะครับทุกอย่างใหม่มากแทบจะไม่วางไม่มีรอยวางเท้าเลยอ่ะตัวพลาสติกนะครับหม้อน้ำช่องล่างใสๆจานนี่เต็มๆเลยนะให้ดูจานเต็มๆยางแน่นๆคันนี้จะบอกว่าเหมือนซื้อรถใหม่ก็ว่าได้นะเพราะว่ามันใหม่จริงๆนะครับปลายแฮนด์อะไรทุกอย่างเนี่ยสวยหมดเลยนะครับไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยต้องบอกว่ารถสวยจริงๆนะครับคันนี้เลขใหม่มาดูครับ 1,484 กิโลนะครับทิป A กับทิป B เนี่ยยังไม่ได้ตั้งเลยดีกว่านะครับทิป A กับทิป B เนี่ยยังไม่ได้ตั้งเลยนะครับวิ่งน้อยจริงๆแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นชิลไฟฟ้านะครับก็คือปรับสูงโอ้สูงนี่ผมสูง178เนี่ยผมมองผ่านชิลได้เลยนะและชิลเนี่ยไม่มีหลอกตานะชิลแท้นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับมีปลอกมืออุ่นนะครับปรับได้3ระดับเช่นเดียวกันแล้วก็มีเบาะอุ่นนะครับได้3ระดับเช่นเดียวกันผมว่าณตอนนี้เนี่ยใครหา T-Max DX ปี2018อยู่ไม่น้อยเนี่ยผมว่าน่าจะคันนี้คันเดียวนะในตลาดนะน่าจะคันนี้คันเดียวในตลาดแล้วมีคุยคอนโทรลนะครับคันนี้ท็อปอยู่แล้วนะท็อปนี่เบรกมือโหแน่นๆน่ะเบรกเนี่ยผมกำเนี่ยระยะเบรกตั้งเบอร์5เนี่ยถือว่าเป็นระยะที่ห่างที่ใกล้ที่สุดแล้วนี่ยังห่างเลยแสดงว่าผ้าเบรกนี่ที่แทบยังไม่สึกอ่ะนะครับแล้วก็มาดูถึงเรื่องของนี่สติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะครับใหม่มากใหม่มากให้ดูด้านในของเบาะกันนะครับมีครบจริงๆอ่ะการ์ดยามาฮ่ากุญแจสำรองโค้ดกุญแจนี่อันนี้เป็นพวงกุญแจที่ยามาฮ่าไรเดอร์แถมนะตัวตั้งช็อคอัพปรับช็อคอัพนะปรับความนุ่มได้คู่มือการใช้บุ๊กเซอร์วิสมีครบทุกอย่างอ่ะมียันซองเหมือนกับซองไปเสร็จที่ออกจากยามาฮ่าผมขออนุญาตไม่แกะแล้วกันนะเป็นไรเคลียร์ให้เร็วๆนะครับน็อตเดิมทุกอย่างรถสวยเครื่องมือติดรถนี่ครบเลยนะมาครบเนี่ยน็อตทุกอย่างเนี่ยใสๆเลยเนี่ยขนาดแม็กใต้เบาะเนี่ยยังไม่มีสนิมเลยใหม่จริงอ่ะใหม่จริงนะครับใหม่จริงไฟ ABS โชว์นะครับแล้วก็จะดับทุกครั้งเมื่อความเร็วเกิน8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเปิดไฟขอทางปั๊บๆๆอยู่นี่แล้วก็นี้ก็แน่นอนนะครับมี Touring Mode T Mode แล้วก็มี S Mode S Mode ก็คือตัว Sport Mode นั่นเองนะครับกดปุ่มตรงนี้ได้เลยเวลาเราขับขี่ผมชอบรุ่นนี้อย่างนึงคือผมว่าเนี่ยคุณไม่ต้องไปแต่งอะไรเยอะหรอกรถเดิมๆเนี่ยท่อใบนึงชิลตัวนึงกระจกสวยๆสักคู่นึงเนี่ยขับโหมดสปอร์ตเนี่ยโคตรมันละเพราะยังไงคุณแต่งยังไงนะ
มันก็วิ่งอยู่108ถ้าคุณไม่ไปจูนไม่ไปสัตว์กล่องนะมันวิ่งอยู่แค่นั้นจริงๆรถรุ่นนี้แม้กระทั่งตัว560ก็เหมือนกันมันก็วิ่ง107 108ยกเว้นจะไปแฟตกล่องนะหรือใส่เทอร์โบโอเครถคันนี้ใครหาอยู่เนี่ยผมว่ามาดูนะผมว่าคุณหนีไม่ออกแน่เรื่องของสภาพนะเพราะรถมันสภาพสวยจริงๆเนี่ยน็อตจานดิสอะไรทุกอย่างยังไม่มีสนิมเลยอ่ะสวยใสจริงๆนะครับที่ผมพยายามให้ดูความสะอาดนะความใหม่ของรถขาตั้งข้างนี่ยังไม่สุดขาตั้งคู่กิฟต์ต่อให้เลยขออนุญาตดับเครื่องนะเหม็นควันโอเคนะครับชิวหน้าใสใสนะครับผมคันนี้มาเปิดราคากันดีกว่านะครับรถใหม่ดังที่รู้อยู่ตัวนี้แหละราคา 535,000 บาทนะประมาณนะณนะตอนนั้นนะ 500,000 กว่าคันนี้ผมจับไปแค่ 310,000 บาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตดีเนี่ยคุณจับไฟแนนซ์ได้ 300,000 ดาวแค่หมื่นนึงนะครับแต่จริงๆดาวขั้นต่ํา 20% เนาะยกเว้นคุณเครดิตดีจริงๆอ่ะก็ถือว่าจัดได้ยอดสูงอันนี้ก็อยู่ที่เครดิตผู้เช่าซื้อด้วยเรียกเคเวน99ลูกค้าไม่ให้นะครับสลับออกเดี๋ยวเอาเลขใหม่ใส่ให้นะครับรถมือเดียวในเล่มนะครับรถมีเซอร์วิสคือเข้าศูนย์ได้เลยอ่ะเพราะว่ารถคันนี้มันใหม่จริงๆนะครับผมให้ดูผมพยายามหาที่ตินะแต่หาไม่ได้รถสายจอดนะครับรถสายจอดบีบเบรกกดสตาร์ทมีพัดลมไฟฟ้าทำงานนะเพราะผมขับไปล้างมาชิลไฟฟ้าก็ทำงานปกติทุกอย่างสมบูรณ์จริงๆคันนี้กุญแจอยู่นี่กุญแจโบ้กุญแจผมให้ดูนะความใหม่ของกุญแจใหม่จริงใหม่จริงคันนี้ใครได้ไปโคตรคุ้มเบาะเบอร์เนี่ยหนังเนี่ยแน่นๆเลยนะตึงๆแน่นๆไม่มีแม้กระทั่งรอยจุดรอยขนแมวนะครับสวยๆนะครับ 310,000 บาทนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่0834414111นะครับผมรถที่ร้านก็ยังมีให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันนะครับอันนี้เป็น T-Max DX ตัวท็อปข้างหลังก็เป็นตัว Tecmax 560ตัวท็อปเช่นเดียวกันนี่เรามีให้เลือกนะรถเดิมๆหรืออยากคุณอยากจะได้รถแต่งนี่มีท่ออาคาประวิกด้วยคันนี้สวยๆคันนี้เลขไมค์น่าจะไม่เยอะผมดูให้จริงๆก็มีอยู่ในคลิปแล้วนะที่ลงไว้ 12,185 กิโลเองนะครับก็ถือว่าวิ่งน้อยนะ 12,000 วิ่งน้อยเลยนี่ 1,400 ไอ้นั่นรถปี20นะถ้าจำไม่ผิด2021เนี่ยอันนี้ปี18นี่จอดอย่างเดียวสายจอดจริงๆคันนี้มาตัดมาด้านนี้นะครับก็ยังมีรถให้เลือกซื้ออยู่นะครับก็ BMW G310R นะครับใครหาราคาแบบคันนี้เล้าใจรถใหม่แสนเก้ากว่านี่ขายไปแค่70,000กว่ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะลงไว้มา75,000 โอ้ยโดนควันรถ T-Max 530นะครับ BMW C400X คันนี้ลงแล้วติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับรอลูกค้ามานัดรับรถนะครับรถสวยนี่ไปไวแน่นอนคันนี้วิ่ง1,000โลแล้วก็ VFR 1200F รถดีที่โลกลืมต้องบอกว่ารถดีที่โลกลืมเนี่ยคือมันเป็นรถที่ขับดีมากนะแล้วก็เป็นตัวเครื่องยนต์ 1200cc แล้วก็มีเกียร์ CVT ด้วยก็คือเป็นออโต้ด้วยมันเป็นรถผมบอกให้เลยนะต่อไปเนี่ยรุ่นนี้มันจะเป็นเลไอเทมมันจะเป็นแลไอเทมเลยเพราะว่ามันเป็นรถที่มีความพิเศษจริงๆอะรุ่นนี้นะครับอันนี้เป็นแลไปแล้วเพราะอันนี้เป็น Honda CB Tech 4นะครับ400 Tech 4 Avio ใช่มั้ยEvo อะไรเนี่ยโอ้ยงง Honda Fusion หรือเรียกอย่างนึงว่า Helix นะครับคันนี้ทะเบียนแท้คันนี้มันเข้าเลไปแล้วเพราะว่ามัน30กว่าปีแล้วอายุมันแล้วก็ CB 1300 X4 นะครับรถเก็บเนียนทุกจุดนะผมให้ดูยันเฟรมนะหรือพ่นใหม่ทั้งคันนะคันนี้ใหม่มากจริงๆนะครับหาอยู่เลยไม่ต้องห่วงผมน่าจะว่าณตอนนี้นะผมว่าน่าจะคันเดียวในไทยที่รื้อเก็บได้ขนาดนี้
มาครั้งนี้ T-Mac Custom 530จริงๆรุ่นนี้เนี่ยมันก็คือตัว T-Mac ตัวนี้นะแล้วผมก็จับมาเปื่อยตีถังน้ำมันใหม่ถังน้ำมันนี่ตีใหม่เลยนะตีใหม่ไว้ให้มันเล็กลงมันจะได้นั่งเตี้ยลงนะครับตีไหนทำอกใหม่วางโคนใหม่อะไรใหม่ของแต่งก็เต็มๆนะครับแบมโบหน้าหลังเลยนะครับแล้วก็ท่อโยวิน GP Pro นี่ท่อตัวนี้หายากมากนะมา Honda Wakari รุ่นนะครับอันนี้รถเพื่อนรักผมเองวิ่ง 2,000 กว่าโลรถปี 2006คุณจะไปหาจากไหนทะเบียนแท้ในไทยประเทศไทยเนี่ยผมกล้าบอกเลย3คันในไทยเท่านั้นเองรุ่นนั้นคันสีแดงผมขายไปละคันนี้เหลือคันเดียวโอเคก็ถ้าสนใจยังไงก็มาดูรถได้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ